ภาพรวมการติดเชื้อโควิด19ทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่234ล้านกับอีก 100,000 คนค่ะสำหรับที่สหรัฐเองนะคะยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันในลักษณะของหลักแสนอยู่เลยนะคะอย่างล่าสุดวันนี้รายงานเพิ่มขึ้นมาอีก 120,000 คนเลยค่ะซึ่งตอนนี้ยอดสะสมของสหรัฐไปอยู่ที่44ล้านคนไปแล้วนะครับขณะเดียวกันมาดูแนวทางในการใช้วัคซีนกระตุ้นภูมิเป็นเข็มที่3ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA กำลังพิจารณาเรื่องของวัคซีนเข็ม3ของทางโมเดอร์นาซึ่งจะใช้วัคซีนเข็ม3เพียงแค่ครึ่งโดสหรือว่าครึ่งนึงจากขนาดวัคซีนที่ใช้ทั่วไปแต่ประสิทธิภาพและก็การป้องกันยังสามารถทำได้เท่าเดิมนะครับไปดูภาพรวมของการติดเชื้อในสหรัฐกันก่อนนะคะวันนี้รายงานเพิ่มมากว่า 120,000 คนค่ะยอดติดเชื้อสะสมกว่า 44.1 ล้านคนยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 2,200 คนสำนักข่าว CNN รายงานนะคะว่าตอนนี้โรงเก็บศพ บางแห่งที่รัฐไอดาโฮกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนพื้นที่เก็บศพค่ะท่ามกลางผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC นะคะก็พบว่ารัฐไอดาโฮเนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในสหรัฐเลยค่ะมีประชากรเข้ารับการฉีดวัคซีนเพียงแค่ร้อยละ 41.3 เท่านั้นในขณะที่หลายโรงพยาบาลก็ต้องประสบกับปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลด้วยค่ะด้านสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า FDA ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะสามารถอนุญาตให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่3สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว2เข็มหรือไม่เพราะว่าเข็มที่3นี้นะครับจะเป็นการใช้แบบครึ่งโดสตามที่ทางโมเดอร์นาเป็นผู้แนะนำโดยเข็มแรกกับเข็มที่2จะใช้ปริมาณวัคซีนเข็มละ100ไมโครกรัมแต่ถ้าเป็นเข็ม3จะใช้เพียงแค่50ไมโครกรัมหรือว่าเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งทางบริษัทโมเดอร์นายืนยันนะครับว่าแม้ปริมาณวัคซีนจะลดลงไปครึ่งหนึ่งแต่ประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายยังมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบขณะเดียวกันมีข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้ว่าทาง FDA จะอนุมัติให้ใช้วัคซีนเข็ม3แบบครึ่งโดสของโมเดอร์นาเร็วๆนี้ด้วยนะครับส่วนทางสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของจีนก็มีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่3เช่นเดียวกันสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลังจากมีผลการวิจัยว่าวัคซีนเข็มที่3ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นโดยมีผลการศึกษาจากทางบริษัทหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งซิโนฟาร์มซิโนแวคและแคนซิโนซึ่งยืนยันตรงกันว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่3จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นได้อย่างรวดเร็วขณะที่ผลการวิจัยของสถาบันชีวฟิสิกส์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนบอกว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิในลักษณะเป็นวัคซีนเชื้อตายตรงนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีและป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ด้วยนอกจากนั้นยังไม่มีผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนกระตุ้นแต่แน่นอนว่าหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่3ผ่านไปประมาณครึ่งปีหรือว่า 6-7 เดือนหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็มีโอกาสลดลงเช่นเดียวกันครับส่วนที่มาเลเซียค่ะมาเลเซียเองเขาก็มีการออกข้อกำหนดให้ลูกจ้างของรัฐบาลมาเลเซียเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะสามารถเปิดทำการได้อย่างต่อเนื่องขณะนี้ค่ะมีลูกจ้างของรัฐบาลฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณสักเกือบร้อยละ98จากทั้งหมดประมาณ1,600,000คนมีเพียง 16,902 คนเท่านั้นค่ะที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนก็จะให้เวลาลูกจ้างกลุ่มนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องมีเอกสารประกอบด้วยค่ะต้องยื่นเอกสารด้านสุขภาพที่ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ของรัฐบาลแล้วนะคะว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้และผู้ที่ยังไม่ยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยถ้าถึงกำหนดเวลาที่บังคับเอาไว้ก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมข่าวสารดีๆรวมถึงรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ